อุ้ยไปเยอะมากมีประเด็นอะไรนะเกียรติอ่ะเกียรติค่ะมาเปิดคลินิกค่ะอันนี้เป็นไงบ้างคะโอ้ประกอบสมายหรือว่าแบงคอกสมายนะคะก็เป็นจริงๆแล้วเป็นคลินิกที่มีคุณภาพดิฉันต้องพูดดีๆเพราะว่าเป็นของคุณหมอรุ่นพี่ดิฉันเองค่ะเห็นไหมคะดิฉันยิ้มไม่ออกเลยฟันสวยได้เพราะที่นี่ไงคะฟันสวยได้ที่นี่นะฟันสวยๆจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามามีความมั่นใจค่ะมันเป็นคลินิกมันมีความพิเศษอะไรบ้างแต่ที่เราสัมผัสมาหรือแบบเป็นไอ้นี่มาเป็นความน่ารักค่ะเป็นความน่ารักนะคะเพราะว่าเป็นคลินิกคนรู้จักด้วยหยอกหยอกคือพี่หมอเนี่ยพี่หมอที่เป็นเจ้าของนะคะพี่หมอบ๊อบเนี่ยต้องให้เครดิตเขาคือเขาอยู่ในวงการทันตแพทย์มานานมากแล้วก็มีชื่อเสียงมานานย่านอโศกวันนี้ขอมามีชื่อเสียงย่านวังแบงคอกบ้างนะคะคือขอมาขึ้นห้างบ้างนั่นแหละต้องพูดดีๆเพราะเขายืนฟังดิฉันอยู่ด้วยนะคะคืออะไรนะคะคือเขาเป็นแบบเซ็นเตอร์ที่มีความนวัตกรรมดีมากๆนะคะคือถึงแม้ว่าเราจะเป็นชาวต่างชาติสมมุติเรามีปัญหาเรื่องฟันเราสามารถจะเข้ามาที่นี่แล้วก็เฮ้ยวันเดียวครบจบไม่ต้องเหมือนสมัยก่อนที่แบบว่ามาวันนี้นัดอีกทีนึงแบบเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตอบโจทย์ละนี่เห็นมั้ยคะทําที่ไหนไม่ได้ก็ต้องมากอกสไมล์ค่ะทุกสาขาทุกสาขาทุกสาขานะคะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญเรียนเชิญเข้าคําถามที่คุณอยากจะถามดิฉันจริงๆไปเลยครับล่าสุดกับเสื้อสีชมพูกับพระแม่ลักษมีมันยังไงเป็นความบังเอิญนะเป็นความบังเอิญคือต้องบอกว่าอ่ะคุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อเพราะว่าคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนั้นที่เข้าไปที่เชมีลงรูปกับพระแม่ลักษมีอะค่ะคือเป็นความรู้น้อยของลูกเองนะคะของบุตรธิดาคนนี้เองว่าไม่ทราบว่าเป็นเทศกาลดีปาลีแล้วก็จริงๆกำลังจะเริ่มงานใหม่นะคะงานไลฟ์ใหม่แล้วเรารู้สึกว่าอยากจะเข้าไปขอพรแล้วก็พอเข้าไปถึงปุ๊บคนก็เต็มเลยเราก็แบบเอ๊ะทำไมทุกคนมาทำมามีงานอะไรกันหรอคะอะไรแบบนี้ถ้าเขาก็บอกพี่เชียร์พี่ใส่เสื้อสีชมพูมาขนาดนี้พี่ไม่รู้จริงๆหรอ คือเหมือนแบบเราแบลว์ใส่อ่ะแต่จริงๆเราไม่รู้จริงๆ เพราะว่าคือถ้าต้องบอกว่าสีที่อาจจะเป็นสีที่ประจำพระแม่ลักษมีจะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะวันนั้นเนี่ยเราอ่ะตั้งใจเข้าไปแต่เราไม่ทราบว่าเป็นวันของท่านจริงๆแล้วเนี่ยมันคือความบังเอิญว่าเราจะใส่เสื้อตัวอื่นที่เป็นสีอื่นเลยแต่เราลืมไว้ที่บ้านแล้วเสื้อสีชมพูเนี่ยเป็นเสื้อที่อยู่ในรถพอดีเป็นความบังเอิญจริงๆนะคะก็คือว่าวันนั้นคือไปตั้งใจขอเรื่องงานขอเรื่องงานนิดนึงไหมล่ะเรื่องนิดนึงไหมเอ้ยความรักมันนิดนึงไหมขอเรื่องงานแต่ว่าแบบเวลามีไปมีคนที่สวดให้เขาก็จะขอเรื่องความรักไปให้เราด้วยจริงๆเราอยากได้แค่เรื่องงานเราไม่ตั้งใจเรื่องความรักเลยคือคนก็จะโฟกัสคนเขาอาจจะว่าเฮ้ยเชียร์เหงาแล้วหรือเปล่าแล้วไม่แบบนี่ยังไงเหงาตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ได้เหงาแค่เฉพาะช่วงนี้เหงาตลอดเวลาค่ะแต่เราก็นี่ให้งานเป็นแรงขับเคลื่อนใช่ค่ะมีงานเข้ามาเดี๋ยวก็จะมีคนดีๆเข้ามาเองค่ะอย่างตอนนี้ก็คือเราเปิดนะเรื่องความรักหรือแบบเราปิดตายแล้วอย่างไรไม่ปิดเราไม่ปิดคนจะชอบคิดว่าเราปิดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยปิดเลยนะคะเรายินดีเสมอเพราะจากตอนนั้นถึงตอนนี้ก็นานพอสมควรแล้วก็นานพอสมควรแต่ว่าจริงๆก็มีคนที่เราศึกษาอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าก็มันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแสดงว่าตอนนี้มีคนศึกษาแล้วมีคนศึกษานะมีคนศึกษาค่ะแล้วก็อยากให้เขาศึกษาเราอยู่ในขั้นตอนไหนละอยู่ในขั้นตอนไหนละเนี่ยคุณก็ลงลึกแล้วเนี่ยขั้นตอนไหนประมาณกี่แบบขยับยังเริ่มจะขยับหรือยังเริ่มมีเป็นอันนี้ไงเห็นไหมเป็นทุกคนเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะเนี่ยเวลาใส่เครื่องมือฟันแล้วพูดไม่สะดวกเลยตะกุกตะกักไปหมดเลยเรามีเขาแล้วมันรู้สึกยังไงดีนะเนี่ยไม่รู้อยู่ดีๆที่ยิ้มได้เพราะคลินิกฟันหรือว่าเพราะเขาเฮ้ยเป็นในหรือนอกวงการอ๋อจริงๆนะเริ่มหน้าเหมือนไส้แล้วเหมือนกันนะในหรือนอกวงการครับนอกวงการค่ะนอกวงการแล้วนอกวงการค่ะคุณต้องยินดีกับดิฉันนะคุณต้องยินดีได้สดใสได้เหมือนเดิมใช่ไหมไปคราวที่แล้วต้องยินดีกับดิฉันมีออร่าไงจริงหรอออร่าความมีความรักคนมีความรักหรอมักจะดูเหล็กดูเหล็กคืออะไรดูเหล็กพูดไม่ชัดอ่ะเฮ้ยดูเหล็กเลยเหรออันนี้ไม่มันพูดไม่ชัดคุณอย่าพาไปอุปกรณ์ทางการแพทย์สิคะอาเชียนนะคนก็คิดว่าเอ๊ะอันนี้คนนะมันก็จะบอกว่าอาจเป็นว่ามันจะเป็นแบบกับผู้หญิงหรือผู้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่อันนี้ชัดเจนค่ะอันนี้ชัดเจนคือคนที่เราคุยกับผู้หญิงผู้หญิงนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยที่คุณบอกว่าเป็นผู้หญิงก่อนหน้านี้เคยพูดว่าเราไม่ปิดแต่ดิฉันไม่เคยพูดหรอไม่แน่ใจฮะผู้หญิงหรออันนี้ครั้งแรกเหรออ้าวเอาโป๊ะแล้วนะโป๊ะแล้วนะเป็นผู้หญิงด้วยผู้หญิงเป็นแบบสวยเลยหรือว่าสวยเลย
สวยได้ไม่แต่ว่าคือเขาก็คือมันคือผู้หญิง2คนที่คุยกันละกันนะเข้าใจกันอะไรแบบเนี้ยค่ะคือเหมือนเราพูดแต่แรกแล้วว่ามันเรื่องเพศเนี่ยมันก็คือเพศเนาะแต่ว่าเรื่องของใจใช่ว่าสำหรับเชียร์เป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะคะสำคัญกว่าเออคือไม่ต้องมานั่งพูดกันแล้วแหละว่าอ่ะนี่ไงสรุปก็เป็นทอมอะไรเงี้ยน่ารำคาญแล้วเอาจริงคือเราก็บอกว่าเราเป็นผู้หญิงแต่ว่าคือทีเนี้ยผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเออผู้หญิงผมสั้นแล้วจะต้องบอยเสมอไปอะไรแบบนี้นะคะคือมันเรื่องภายนอกใช่ว่ามันมองข้ามกันไปแล้วก็คือว่าเราคิดว่าตอนนี้มีความสุขแล้วอยากจะนี่แหละตรงนี้แหละโอเคคือใช่ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเรามันก็แค่คนที่เข้าใจกันเราก็แค่ต้องการใครสักคนที่เหมือนแบบอยู่ด้วยกันซัพพอร์ตกันทางใจอ่ะใช่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องฐานะเรื่องเงินอ่ะคือทุกคนเราต่างสร้างกันได้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งเราเองทำงานมาแต่เด็กกันคือเราไม่ได้ต้องการใครที่มาซัพพอร์ตเรื่องเงินหรืออะไรเลยอ่ะแต่ว่าเราว่าเรื่องซัพพอร์ตทางใจเป็นสิ่งที่หายากกว่าค่ะตบมือหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะ